แบบผัด 4.4 การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัมนะคะข้อที่1 นะคะโยงเส้นจับคู่เครื่องชั่งกับน้ำหนักนะคะข้อที่1 นะคะจะเห็นว่าเป็น1กิโลกรัมกับ400กรัมนะคะก็จะตรงกับตรงนี้นะคะต่อไปข้อที่2จะเห็นว่าเป็น2กิโลกรัมกับ500กรัมนะคะก็จะตรงกับตรงนี้นะคะต่อไปข้อที่3นะคะจะเห็นว่าเป็น4กิโลกรัมกับ600กรัมนะคะก็จะตรงกับตรงนี้นะคะต่อไปข้อที่4นะคะจะเห็นว่าเป็น3กิโลกรัมกับ700กรัมนะคะก็จะตรงกับตรงนี้นะคะต่อไปข้อที่2นะคะอ่านน้ำหนักและเติมคำตอบนะคะหอยแครงหนัก3กิโลกรัมกับ500กรัมนะคะต่อไปข้อที่2หมึกหนัก1กิโลกรัมกับ400กรัมนะคะต่อไปข้อที่3ปลาทูหนัก2กิโลกรัมกับ200กรัมนะคะต่อไปข้อที่4กุ้งหนัก2กิโลกรัมกับ600กรัมนะคะต่อไปข้อที่5ปูหนัก4กิโลกรัมกับ350กรัมนะคะต่อไปข้อที่3เขียนเข็มชี้น้ำหนักที่หน้าปัดตามน้ำหนักที่กำหนดนะคะข้อที่1 นะคะกุ้งแห้งหนัก1กิโลกรัม500กรัมนะคะก็จะได้ตรงนี้นะคะต่อไปข้อที่2ทุเรียนทอดหนัก4กิโลกรัม100กรัมนะคะก็จะได้ตรงนี้นะคะต่อไปนะคะข้อที่3หมึกแห้งหนัก1กิโลกรัม700กรัมนะคะก็จะได้ตรงนี้นะคะต่อไปข้อที่4ปลาเค็มหนัก2กิโลกรัม800กรัมนะคะก็จะได้ตรงนี้นะคะ